ท่านที่บวชอย่างราชภัฏต้องลาสิกขาทั้งหลาย การบรรยายที่เราเรียกว่ามหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข10 ชั่วโมง เป็นตอนที่8ในครั้งนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความสะอาดความสว่างและความสงบ3 คำนี้เป็นคำพิเศษ ผมเคยพูดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ10 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มีคนออกไปพูดตามกันมากพอดูเพราะว่ามันสะดวกดีมันเข้าใจได้ง่ายจะเชื่อว่ายังเข้าใจกันได้ไม่ถึงที่สุดเพราะมันมีความหมายมากมีความสำคัญเกี่ยวพันกันมาก จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจให้ถึงที่สุดถ้าเรารู้จักไอ้3 คำนี้มันจะรู้อะไรที่เนื่องกับ3 คำนี้อีกมากทีเดียว สิ่งทั้ง3นี้จะสามารถช่วยให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราไม่รู้จักสิ่งทั้ง3นี้ไม่ทำให้มีขึ้นมาก็ไม่มีโอกาสที่จะทำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในหัวใจของเราแต่อีกประการหนึ่งสิ่งทั้ง3นี้เป็นสัญลักษณ์ของจิตว่างหรือเป็นคุณสมบัติของจิตว่างจึงเห็นว่าควรนำมาพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าจิตว่างประเด็นใหญ่ๆก็มีอยู่2คือว่าเรื่องนี้จะช่วยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราได้จริงเราจะเข้าใจไอ้คำว่าจิตว่างนั้นได้จริงผมก็จะพูดไปตามลำดับทีละตอน ในตอนแรกนี่ก็จะพูดว่าที่ว่าสะอาดสว่างสงบนั่นมันสะอาดสว่างสงบของอะไร ก็ตอบว่าของจิต นั่นเองสะอาดสว่างสงบในที่นี้ไม่ใช่ที่อื่นไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่บ้านเมืองไม่ใช่แต่ว่าเป็นภาวะของจิตที่ได้รับการอบรมถึงที่สุดแล้ว สะอาดมีความหมายอย่างไรตอบเพราะไม่สกปรกด้วยกิเลส สว่างหมายความว่าอย่างไรเพราะไม่มืด ด้วยโมหะหรืออวิชชาที่ว่าสงบเพราะอะไรเพราะไม่มีการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารเพราะไม่มีการปรุงแต่งก็ดูกันไปตามลำดับว่าสะอาดเพราะไม่สกปรกด้วยกิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าสกปรกเพ
ของสกปรกทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเดี๋ยวนี้เอามาเป็นชื่อของกิเลสในใจที่สว่างเนี่ยมันตรงกันข้ามกับมืดที่มืดด้วยโมหะมืดด้วยอวิชชาซึ่งทำให้จิตมืดที่สงบเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นหรือปรุงแต่งนี่คำว่าสังขารสังขารนี่คือการปรุงแต่งคือทำให้อะไรเกิดขึ้นใหม่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่าสังขารนะมันก็คือเหตุนั่นเองเหตุที่ปรุงแต่งให้เกิดผลอาการที่ปรุงแต่งนั่นเขาเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะนี่ช่วยจำให้ดีทีก่อนนะเดี๋ยวก็จะพูดให้มันชัดลงไปเดี๋ยวนี้เราเข้าใจคำว่าสังขารสังขารในความหมายอื่นแต่ตัวหนังสือมันคือปรุงแต่งเอาทีนี้จะดูในเรื่องสะอาดข้อแรก กิเลสเป็นเหตุให้สกปรกมันไม่สะอาดกิเลสนั่นคืออะไรล่ะกิเลสนั่นเรียกโดยชื่อว่าโลภะโทสะโมหะนี่ตัวบทหรือแม่บทของมันไปจากโลภะโทสะโมหะนี่ออกไปเป็นชื่ออย่างอื่นอีกมากมายแต่มันรวมได้ในสามชุดนี้ถ้าเราศึกษาสามชุดนี้เราก็จะเข้าใจได้หมดโลภะโทสะโมหะสามชื่อนี้คือกิเลสสกปรกเหมือนกับของสกปรกเนี่ยทำให้เสื้อผ้าเนื้อตัวสกปรกเดี๋ยวนี้ของสกปรกก็ทำให้จิตใจสกปรกโลภะคืออะไรโทสะคืออะไรโมหะคืออะไรผมก็เคยพูดมาแล้วแต่กลัวว่าจะยังจำไม่ได้หรือไม่ชัดเจนช่วยจำกันไว้ให้ดีๆเถอะมันเป็นหลักที่จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมะง่ายที่สุดหรือเข้าใจเรื่องกิเลสง่ายที่สุดโลภะหรือราคะนี่มันพวกหนึ่งมันเป็นพวกที่จะเอาไอ้โลภนี่คือมันจะเอามันอยากจะได้นี่ราคะมันมาจากราชะแปลว่าติดอยู่กอดรัดอยู่กำหนัดอยู่ย่อมอยู่มันก็สีย่อมผ้าราคะทั้งราคะและทั้งโลภะเนี่ยมันเป็นพวกแรกคือพวกที่จะเอาว่าจะติดกันอยู่ ทีนี้พวกที่สองมันโทสะหรือโกรธะโทสะมันก็โกรธโกรธะโกรธะมันก็โกรธตัวมันตรงกันอยู่แล้วโทสะมันก็ประทุษร้ายคือมันจะทำลายมันไม่อยากเอามันไม่อยากติดกันอยู่มันอยากจะแยกออกไปแล้วก็ทำลายเสียอาการของมันอย่างนี้ที่โมหะมันก็แปลว่าหลงนี่หลงนี่คือว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอามันก็มีความสงสัยสนใจผูกพันอยู่จะไม่แน่ว่าจะเอาหรือว่าจะทำลายมันต่างกันอย่างนี้ไอ้ตัวแรกมันจะเอาเข้ามายึดไว้กอดรัดไว้ไอ้ตัวที่สองมันจะผลักออกไปไปทำลายได้หมดในตัวที่สามนี่ไม่แน่แต่วนเวียนวนเวียนสนใจอยู่นั่นแหละสงสัยอยู่นั่นโง่ถึงโง่อยู่
ถ้ามันมีกิเลสชื่ออื่นเข้ามาเราก็แยกดูความหมายของมันจะชื่อจะอย่างไรก็สุดแท้ดูความหมายถ้าความหมายเป็นพวกจะเอาจะยึดแล้วก็เป็นพวกแรกความหมายจะตีออกไปทีจะให้ตายก็เป็นพวกที่สอง ถ้าวนเวียนพัวพันอยู่ในความโง่ความหลงความสงสัยก็เป็นพวกที่สามงั้นการที่เขาจะให้เราสงเคราะห์กิเลสชื่อนั้นชื่อนี้ลงไปในกิเลสสามพวกนี้เราเอาหลักนี้เป็นหลักไม่มีทางผิดถ้าผิดก็คือครูสอนผิดเองเพราะธรรมชาติของกิเลสมันมีอยู่อย่างนี้เมื่อความโลภเกิดขึ้นในใจก็ศึกษารู้จักความโลภเดี๋ยวนี้ไม่ศึกษาอินโลกก็สนุกไปเลยไม่ได้ศึกษาตัวความโลภไม่รู้จักว่ามันเป็นอย่างไรโกรธขึ้นมาก็ไม่สนใจศึกษาว่าความโกรธคืออะไรมันก็สนุกไปเลยความโกรธมันก็สนุกไปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่โมหะมันมืดหรือโง่นี่ยากที่จะศึกษามันแต่อย่างน้อยวางหลักว่าพอโง่เมื่อไรแล้วก็จะศึกษามันทีจะสนใจความโง่ของตัวเองให้รู้จักไว้ทุกคราวที่โง่สักวันหนึ่งมันก็จะรู้จักไอ้โมหะ ทีนี้มันมีความโลภขึ้นมาทีก็ตามความโกรธหรือความหลงก็ตามมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนี่มันฝังรากของมันไว้คือความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นอีกนี่เขาเรียกว่าอนุสัยทีนี้จะไม่เรียกว่ากิเลสเนี่ยกิเลสของสกปรกเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังอนุสัยไว้สำหรับจะเป็นอย่างนั้นอีกความโลภราคะเกิดขึ้นมันก็ลงอนุสัยลงรากอนุสัยที่เคยชินเราเรียกว่าราคานุสัยราคานุสัยถ้าโกรธที่หนึ่งมันก็ลงอนุสัยไว้คือความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นอีกนะเรียกว่าปฏิฆานุสัยเพราะถ้ามันโง่มันหลงมันโมหะไปทีหนึ่งแล้วมันก็เก็บความเคยชินนั้นไว้เรียกว่าอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยถ้าเรามีอนุสัยเนี่ยสำหรับจะโลภเราจึงโลภง่ายที่สุดไวเป็นสายฟ้าแลบถ้าเรามีปฏิฆานุสัยเก็บไว้ในสันดานเราจึงโกรธง่ายที่สุดโกรธเร็วที่สุดมันก็สายฟ้าแลบเหมือนกันถ้าเรามีอวิชชานุสัยเต็มที่เราจะโง่ง่ายเผลอง่ายสะพร่าวง่ายอวดดีง่ายอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของความโง่นี่ความโง่นี่ไม่ใช่ของยากมันโง่ได้เป็นสายฟ้าแลบโง่ได้เหมือนกับฟ้าแลบเร็วมากสะพร่าวประมาทพลุนพลันออกไปด้วยความประมาทนี่ถ้าเราเก็บอนุสัยไว้ในสันดานอนุสัยแปลว่านอนตามหรือตามนอนนี่ก็คือความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันสะสมไว้จะไม่ใช่ว่าสะสมไว้อย่างของอย่างสิ่งของอย่างเก็บเงินเก็บอะไรนะมันสะสมความง่ายที่จะเกิดแต่มันก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาแหละไม่อนุสัยนี่มันก็เพียงแต่ว่ามันสะสมความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะในสันดานของเราเนี่ยมันง่ายที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนนี้ส่วนที่ง่ายที่จะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอนุสัยนี่อนุสัยเก็บไว้ทุกทีที่มีกิเลสพอเกิดโลภทีหนึ่งก็เก็บราคานุสัยไว้โกรธทีหนึ่งเก็บปฏิฆานุสัยไว้
โง่ทีหนึ่งเก็บอวิชชาใส่ไว้ก็กำลังคำนวณดูปีหนึ่งโง่กี่ครั้งโกรธกี่ครั้งโมหะกี่ครั้งมันก็มีมาก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 จนเป็นสันดานทีนี้มันจะออกมานี่คือเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มากไอ้การที่ออกมามันก็ยิ่งง่ายยิ่งเพราะมันมีมากถ้ามันไหลออกมาก็เรียกอาสวะมองลงไปที่ความกดดันที่มันเก็บไว้มากแล้วมันก็มีความกดดันที่จะออกมาความกดดันที่ออกมานี่เราจะเรียกว่าอาสวะแปลว่าจะไหลออกมาการไหลออกมาออกมาแสดงมาเป็นกิเลสอีกไหมหรือถ้าว่ามันจะไหลไปทางอื่นเป็นกามเป็นภพเป็นอะไร ก็มีชื่อมันแปลกออกไปกามาสวะสวะทางกามก็พวกโลภพวกราคะภวาสวะพวกโมหะจะเป็นนั่นเป็นนี่อวิชชาสวะก็พวกโมหะเรามีคำสามคำทำงานเนื่องกันกิเลสคือเกิดขึ้นสกปรกและสะสมความเคยชินแห่งกิเลสไว้เรียกว่าอนุสัยนี่ความกดดันที่จะออกมานี่ก็คือออกมาแล้วไหลออกมาแล้วก็เรียกว่าอาสวะนี่มีคำนี้พูดกันอยู่บ่อยๆแต่ดูจะยังไม่เข้าใจนักว่ามันเป็นคำโดยถูกต้องอย่างไรและทำหน้าที่อย่างไรไอ้กิเลสก็ทำจิตให้สกปรกอนุสัยก็ทำสันดานให้สกปรกเพราะอนุสัยนี่เก็บไว้ให้สันดานไอ้กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วที่จิตก็ทำจิตให้สกปรกอนุสัยเก็บไว้ในสันดานก็ทำสันดานให้สกปรกนี่อาสวะออกมาออกมาอย่างไรที่ไหนเมื่อไรก็ทำอันนั้นที่นั่นเมื่อนั้นมันสกปรกออกมาจากสันดานทีนี้คำว่ากิเลสสกปรกมันสกปรกแก่สันดานส่วนลึกของจิตแล้วก็สกปรกที่จิตด้วยนี่ไหลเลยมาข้างนอกมาที่กายที่วาจาก็ปล่อยสกปรกไปด้วยกิเลสทำให้พูดออกมามันก็พูดสกปรกกิเลสให้ทำกรรมทำกิริยาแล้วมันก็สกปรกกายวาจาก็ปล่อยสกปรกจิตก็สกปรกมันแล้วสันดานก็สกปรกเมื่อเกิดอนุสัยหรือมันทำให้อาสวะไหลออกมาก็สกปรกตลอดสายเลยนี่กิเลสมันสกปรกอย่างนี้เราจะต้องสังเกตให้ดีกำหนดศึกษาดีให้รู้จักตัวจริงของมันอย่าเป็นในตัวหนังสือ นี่เพราะอย่างนี้และมันจึงสกปรกกิเลสเป็นเหตุให้สกปรกทีนี้จะถือโอกาสพูดไปซะเลยว่าจะทำให้มันสะอาดได้อย่างไร เป็นคู่มันจะดีกว่ามีพระบาลีว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาคือสะอาดด้วยปัญญาปัญญาเป็นความรู้เป็นของฟอกให้สะอาดท่านจึงว่าบริสุทธิ์คือสะอาดได้ด้วยปัญญาทีนี้เราก็จะมีปัญญาตอนไหนกันที่จะไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อตอนบ่ายก็พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มันจะเกิดกิเลสเมื่อผัสสะมันโง่เมื่อผัสสะมันไม่มีปัญญามันสัมผัสอะไรด้วยความโง่แล้วตอนนี้มันจะเกิดกิเลสถ้ามีปัญญามาทันที่ผัสสะผัสสะไม่โง่มันก็รู้จักผัสสะรู้จักเวทนา
ไม่เข้าใจผิดเป็นเวทนาน่ารักน่าเกลียดน่าโกรธน่ากลัวกิเลสก็เกิดไม่ได้ถ้ามีปัญญามาทันโดยสตินำมาในขณะแห่งผัสสะเวทนาจะหลอกเราไม่ได้เรารู้เท่าเวทนาที่เวทนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ยึดมั่นในเวทนานั้น นี่มันสะอาดเพราะปัญญาอย่างนี้ทีนี้มันจะสะอาดลึกลงไปได้ถ้าว่าเราห้ามกิเลสไม่เสร็จได้ชำระกิเลสได้ด้วยปัญญาอนุสัยมันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดอนุสัยมันเป็นของคู่กันเมื่อไม่เกิดอนุสัยสันดานมันก็สะอาดสันดานมันก็สะอาดเพราะไม่มีอนุสัยไปคล้องทีนั้นถ้าอนุสัยไม่เกิดไม่มีอาสวะมันก็ไม่มีเรียกว่าสันดานถึงจิตถึงทางออกมาถึงกายถึงวาจาถ้าเราทางที่มันจะไหลออกมามันก็ไม่มีไอ้ของสกปรกมันก็สะอาดกันไปหมดนี่จะทำได้อย่างนี้มันมีผลให้สะอาดแก่สันดานแก่จิตแก่ทวารทางกายทางวาจาด้วย นี่คือสิ่งสกปรกเป็นเหตุให้สกปรกแล้วก็จะล้างมันออกจะได้อย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งคือความสะอาดทีนี้เรื่องที่สองคือความสว่างไม่สว่างก็มันมืดถ้าเอามืดออกไปเสียมันก็สว่างเราควรจะถือว่าไอ้มืดนี่มันของเกิดมาถ้ามันไม่เกิดมามันสว่างอยู่โดยธรรมชาติหลักทางจิตใจก็เป็นอย่างนั้นคือว่าจิตนี่เป็นประพัดสอนคือสะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่แต่พอกิเลสเกิดขึ้นมันก็สกปรกมืดมัวแล้วก็วนกวาอย่างนี้แสงสว่างถ้าทางในทางวัตถุเช่นดวงอาทิตย์มันมีอยู่ถ้าอย่ามีอะไรมาบังดวงอาทิตย์แสงก็สองสว่างอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้โลกเรานี่มันถูกบังด้วยเหลี่ยมหนึ่งของโลกมันก็มืดอยู่ด้านนี้มันมีอะไรมาบังมันก็มืดถ้าเอาของบังออกเสียมันก็สว่างเราจะถือเป็นหลักว่าสว่างนั่นคือของเดิมไอ้มืดเนี่ยมาใหม่มันก็สะอาดนั่นของเดิมสกปรกนี่มาใหม่นี่สว่างของเดิมมืดนี่มาใหม่มืดทางจิตใจเนี่ยไอ้มืดทางวัตถุยันไม่มีแสงแดดมันก็มืดทางวัตถุนี่ไม่มีปัญญามันมีโมหะมีไอ้เนี่ยก็มาบังมันก็มืดทางจิตใจอวิชชาก็ต้องถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันโมหะก็เป็นกิเลสอวิชชาก็เป็นกิเลสกิเลสแม่กิเลสลูกก็ไปตามเรื่องอวิชชาเป็นกิเลสแม่มันคลอดลูกมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสลูกที่นี่เราก็มืดอยู่ด้วยกิเลสอาการนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งฟังดูไพเราะดีคือกิเลสนิทราเป็นบาลีกิเลสนิทราถ้าเป็นภาษากิเลสนิทราคือหลับแห่งกิเลสหลับอยู่ด้วยกิเลสกิเลสทำให้เราเป็นเหมือนคนหลับนี่เราก็เรียกว่าหลับอยู่ด้วยกิเลสถ้าผมพูดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หลับอยู่ด้วยกิเลสคุณจะโกรธไหมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่กำลังหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทรา
ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้มันก็ยังหลับอยู่หลับอยู่ในกิเลสชนิดราทั้งเขียนหนังสือได้นะ รู้จักอาการอย่างนี้ไว้จะบ้างมันมืดยังไงอันนี้ก็เขียนหนังสือก็ได้แต่มันมีโมหะมีอวิชชาเขาเรียกว่ามืดหลับอยู่ในกิเลสชนิดรามืดทางวิญญาณเขาถือว่ามันเป็นความมืดยิ่งกว่าทางวัตถุมืดเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ก็มืดเลยอย่างกลางคืนมันมืดแต่มืดด้วยกิเลสมืดด้วยอวิชชามืดยิ่งกว่านั้นมืดยิ่งกว่าขาดแสงแดดมืดยิ่งกว่าตาบอดไอ้ตาบอดก็ไม่มืดเท่าไหร่เพราะมันยังมีความคิดนึกรู้สึกอะไรได้มีหลักเป็นพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้โลกเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยมันถูกอวิชชาหุ้มอยู่เป็นเปลือกหุ้มอยู่แสงสว่างเข้าไปไม่ได้โลกคือหมู่สัตว์มันก็มืดแสงสว่างเข้าไปแสงสว่างแห่งพระธรรมมันเข้าไปในจิตใจของเราไม่ได้เพราะอวิชชามันหุ้มไว้ไอ้จิตใจของเรามันก็มืดนี่เรามืดทางจิตใจเป็นอย่างนี้มืดไม่รู้จริงนี่มันก็ทำผิดแล้วเหมือนคนตาบอดเนี่ยเดินมันก็เกิดเรื่องคือเดินมืดมืดเนี่ยมันก็เกิดเรื่องเพราะมันมืดที่จิตมันมืดด้วยอวิชชาไปทำอะไรเข้ามันก็เกิดเรื่องคือเป็นไปในทางร้ายจะบังเอิญให้ถูกต้องมีผลนี่เป็นไปไม่ได้นี่เรากลัวความมืดของอวิชชาของโมหะจนกว่ามันมืดแล้วมันไม่สว่างแล้วที่จะทำให้มันสว่างจะทำยังไงก็มันบอกกันอยู่ตรงๆแล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วปัญญาเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญานัตถิอาภาสอาภาสมานัตถิปัญนัตถิปัญญาสมาอาภานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีแสงสว่างมีมากชนิดแต่แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นถือว่าแสงสว่างของปัญญานี่มันสูงสุดก็เอาแสงสว่างมาสิคือปัญญาเนี่ยมาจี้เข้าไปที่โมหะหรืออวิชชาความมืดมีเครื่องกั้นเครื่องบังให้มืดมันก็หลีกไปมันก็เกิดความสว่างขึ้นที่นั่นไอ้แสงสว่างนี่มีชื่อเรียกหลายชื่อนะแสงสว่างทางจิตใจนี่บางทีก็เรียกว่าปัญญาบางทีก็เรียกว่าธรรมจักสุบางทีก็เรียกว่าวิชชาบางทีก็เรียกว่าอาโลโกอาโลกาอาโลกานี่แปลว่าแสงแดดเดี๋ยวนี้เอามาเป็นชื่อของแสงปัญญาคือรู้อย่างที่เคยบอกมาแล้วว่าคำชาวบ้านถูกยืมมาใช้เป็นคำธรรมะที่เรียกเหมือนกันคำเดิมนั่นแหละแต่มีความหมายอย่างอื่นคือมีความหมายในทางจิตใจนี่จักษุก็ลูกตานี่ไงยืมมาใช้ในทางธรรมะเป็นปัญญาจักษุวิชาความรู้ทางจิตทางวิญญาณแสงสว่างทางจิตทางวิญญาณมันก็ล้างโมหะล้างอวิชชาที่ทำให้มืดนั่นหมดไปมันก็สว่าง เดี๋ยวนี้ที่เราพูดกันติดปากก็ว่าการศึกษาเนี่ยทำให้เราฉลาดทำให้เราสว่าง แต่ดูมันจะผิวเผินไปสักหน่อยจะไปเรียนไปเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมีการศึกษาแล้วเราก็สว่าง
ไอ้สว่างนี่มันไม่สว่างถึงที่จะเดินทางไปนิพพานสว่างอยู่ไกลๆนี่เพิ่นจะแต่ว่าถ้าเราเอาคำว่าศึกษานั่นนะให้ไปมีความหมายกับอย่างเดียวคำว่าศิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถ้าศิกขานี่ทำให้สว่างได้จริงศีลสมาธิปัญญานี่ทำให้สว่างได้จริงถ้าศึกษาอย่างที่เรามีเป็นการศึกษาระบบมหางด้วนนี่ไม่มีทางที่จะสว่างได้งั้นชวนกันมาต่อหางสุนัขกันเป็นการใหญ่ศึกษาทำให้สว่างก็ต้องศึกษาที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วถ้าเป็นศึกษาในความหมายว่าศิกขาศีลศิกขาสมาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยจะทำให้สว่างได้ศีลสมาธิปัญญาทำงานเหมือนกับสหกรณ์พื้นฐานที่ดีเป็นศีลมันก็ง่ายที่จะมีสมาธิมีสมาธิแล้วมันก็ง่ายที่จะมีปัญญามันร่วมมือกันได้จะใช้ทำมืดให้สว่างก็ได้หรือจะใช้ทำให้สกปรกให้สะอาดก็ได้เรานี่เรียกว่าเรื่องสว่างเรื่องที่สองที่มาเรื่องที่สามเรื่องสงบสงบเหตุที่ไม่สงบคือไม่สงบเงียบราบคาบลงไปได้เพราะมันมีของกวนคือปรุงคือกระตุ้นปรุงไว้นั่นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารมันก็คือกิเลสอีกนั่นเองกิเลสอวิชชากิเลสแม่บทนั่นแหละมันทำให้เกิดสังขารคือของปรุงเมื่อปรุงมันก็สงบไม่ได้นี่เพราะมันไปกระตุ้นไปทำให้เกิดอันใหม่เกิดของใหม่ในสังขารนี่แปลว่าปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารได้อำนาจที่จะปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารได้ เรามักจะว่าสังขารร่างกายเรื่อยไปไอ้สังขารร่างกายนั่นคือของที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันนี่คุณคอยสังเกตให้ดีว่าสังขารเนี่ยอย่างมากก็สามความหมายเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งหมายถึงกิริยาที่ปรุงแต่งนี่สังขารสิ่งซึ่งเป็นผู้ปรุงแต่งก็สังขารอีกแล้วและสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็สังขารอีกแล้วไอ้ผู้ปรุงแต่งก็คือกิเลสประเภทอวิชชาเนี่ยมันทำการทำหน้าที่ปรุงแต่งทำการปรุงแต่งไม่ยอมให้หยุดแล้วสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็คือสังขารนามรูปเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยนี่ก็สังขารเหมือนกันเพราะมันถูกปรุงแต่งที่กิริยาที่เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันคือการปรุงแต่งสังขารมันถึงสามความหมายอย่างนี้ผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารผู้ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารที่ปรุงแต่งนะมันหมายความว่ามากวนมาทำทุกอย่างที่จะไม่ให้มันอยู่อย่างสภาพเดิมเหมือนกับว่าเราปรุงแกงปรุงกับปรุงอะไรขึ้นมาปรุงบ้านปรุงเรือนปรุงเมืองอะไรขึ้นมานี่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นใหม่เรื่อยอันนี้ไม่สงบก็กิเลสเป็นผู้ปรุงต้องหยุดสังขารเสียคือหยุดการปรุงแต่งเสียแล้วก็จะสงบต้องทำลายกิเลสที่เป็นผู้ปรุงเสียถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็มีผู้ปรุงมีเหตุปัจจัยสำหรับการปรุงมันก็ปรุงกันเรื่อย
ิริยาปรุงก็คือปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่ามาแล้วตอนกลางวันนั่นปรุงเรื่อยไปจนถึงที่สุดทีนี้จะหยุดการปรุงแต่งได้อย่างไรโอ้ยมันก็ปัญญาอีกแล้วมันหน้าหัวที่ไปปัญญานี่มันเป็นในอาวุธสารพัดนึกเป็นยาสารพัดนึกจะแก้ปัญหาได้สารพัดนึกปัญญาเห็นโทษของการปรุงแต่งแล้วมันก็จะหยุดการปรุงแต่งถ้ายังไม่เห็นโทษของการปรุงแต่งมันก็ไม่หยุดการปรุงแต่งมันต้องมีปัญญาแหลมลึกมองเห็นการปรุงแต่งมองเห็นโทษของการปรุงแต่งมองเห็นการปรุงแต่งมันบีบคั้นมันทำให้เราต้องเวียนว่ายไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเรื่องเวียนว่ายไปในเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่น่าสนุกเลยพอปัญญามองเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อต่อการที่จะเวียนว่ายไปในการปรุงแต่งมันจึงทำหน้าที่ที่หยุดการปรุงแต่งอุปสมะแปลว่าสงบเข้าไปสงบสังขาระอุปสมะสังขารวูปสมะเข้าไปสงบเสียซึ่งสังขารนั่นคือหยุดปรุงแต่งนี่จึงจะสงบคือไม่วุ่นวายปัญญามาทำหน้าที่นับตั้งแต่เข้าใจเรื่องนี้เกลียดการปรุงแต่งแล้วทำลายตัวผู้ปรุงแต่งคืออวิชชาหนทางที่มันจะปรุงแต่งปัจจัยที่มันจะปรุงแต่งก็ถูกปัญญาควบคุมหรือว่าทำลายหมดสิ้นหมดการปรุงแต่งนี่เรื่องความสงบความสะอาดความสว่างความสงบมีอยู่สามคำสามอย่างเป็นคุณสมบัติของจิตเมื่อจิตได้กระทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไปแล้วจิตก็มีคุณสมบัติคือสะอาดคือสว่างคือสงบพอดีผมเลือกเอาตัวสอมาสะอาดสว่างสงบไอ้คำอื่นมันก็มีแต่มันไม่เหมือนไม่เป็นตัวอักษรที่จะมาเข้าชุดกันได้เลยเลือกเอาสะอาดสว่างสงบเพื่อจะเอาตัวสอสามตัวสามสอเพื่อจำง่ายเพื่อสังเกตง่ายเพื่อเรียนสามสอจะพูดว่าสามสอแล้วคอยนึกถึงสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นคุณสมบัติของจิตในบัดนี้ที่ได้อบรมดีแล้วด้วยภาวนาเพราะฉะนั้นว่าเรารู้จักสิ่งทั้งสามนี่คือสะอาดสว่างและสงบนะทีนี้ที่มันเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอย่างไรต่อไปพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ดูแต่ที่เปลือกเราจะดูลึกเข้าไปถึงส่วนลึกส่วนในส่วนหัวใจ พระพุทธเจ้าโดยเปลือกนอกก็คือสังขารร่างกายมีเบญจขันธ์มีอะไรเหมือนกับเราทั่วไปนั่นเป็นพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นนามรูปเนื้อหนังข้างนอก แต่คุณค่าคุณสมบัติส่วนลึกของท่านก็คือความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจของท่านในหัวใจพระพุทธเจ้ามีความสะอาดคือบริสุทธิ์มีความสว่างคือว่าปัญญามีความสงบคือนิพพานหรือสันติ
เรียกเป็นไทยๆดีกว่าสะอาดสว่างสงบมีอยู่ในส่วนลึกศูนย์กลางของความเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เรียกว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าคือความสะอาดสว่างสงบแต่หัวใจในทางนามธรรมไม่ใช่หัวใจก้อนหัวใจนี่พระธรรมพระธรรมไม่ใช่เปลือกนอกพระธรรมไม่ใช่หนังสือไม่ใช่ใบลานไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันเป็นเปลือกนอกเนื้อแท้ของพระธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือการศึกษาการปฏิบัติแล้วได้ผลของการปฏิบัติก็คือความสะอาดสว่างสงบอีกปริยัติเรียนก็เรียนเรื่องสะอาดสว่างสงบปฏิบัติกระทำก็กระทำเพื่อสะอาดสว่างสงบปฏิเวทสำเร็จผลก็เป็นความสะอาดสว่างสงบเราเลยยังถือว่าหัวใจของกระทำก็คือความสะอาดสว่างสงบอย่าเอาเปลือกนอกเป็นเกณฑ์นี่พระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์จริงในหัวใจก็เหมือนพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์ก็เรียนเพื่อสะอาดสว่างสงบปฏิบัติเพื่อสะอาดสว่างสงบได้ผลเป็นความสะอาดสว่างสงบถ้าระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็สะอาดสว่างสงบเต็มที่ที่จะเป็นโสดาสกิทาคาอนาคามันก็น้อยลงมาน้อยลงมาแต่มันก็มีความหมายเป็นสะอาดสว่างและสงบนั่นพระสงฆ์ก็มีหัวใจเป็นความสะอาดสว่างสงบนี่เรียกว่าพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงคือความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตนี่เราก็เอามาใส่ในหัวใจเราได้โดยทำจิตของเราเนี่ยพยายามทำจิตของเราให้สะอาดสว่างสงบนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในหัวใจของเราตามมากตามน้อยจะเป็นพระพุทธเจ้าน้อยน้อยพระธรรมน้อยน้อยพระสงฆ์น้อยน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยพุทธบริษัทแปลว่าอะไรคุณทราบไหมบริษัทนะบริแปลว่าวงรอบๆสัตแปลว่านั่งบริษัทแปลว่านั่งเป็นวงรอบๆรอบๆอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นพุทธบริษัทมันก็นั่งรอบๆพระพุทธเจ้าจะไปนั่งรอบได้ที่ไหนก็พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเผาแล้วไงต้องเอาพระพุทธเจ้าจริงที่ยังอยู่คือหัวใจของท่านคือความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตจะไปนั่งล้อมได้ยังไงก็ทำจิตของเราเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็มาอยู่ในหัวใจของเราเราก็นั่งล้อมได้ด้วยจิตใจนี่เป็นพุทธบริษัทจริงก็เป็นอย่างนี้นั่งล้อมรอบพระพุทธเจ้าได้นั่งล้อมรอบพระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีคำพูดคำเดียวว่าพุทธบริษัทนั่งล้อมรอบพระพุทธเจ้าโดยเอาพระพุทธเจ้าจริงไปใส่ไว้กลางหัวใจของเราเนี่ยเราสามารถนะที่จะทำให้มีพระพุทธเจ้าจริงขึ้นในหัวใจของเราเราจะเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะนี่ถึงจริงๆคืออย่างนี้มันจะพูดทางสรณังคัจฉามิแต่ปากถึงแต่ปากเนี่ยมันไม่ได้ถึงจริงๆต้องเป็นอย่างนี้เอาพระพุทธเจ้าจริงไปทำจริงไปใส่ในหัวใจของเรานี่ก็ถึงจริงๆเรากล้าพูดให้มากไปกว่านั้นว่าเราผสมเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านมาอยู่ในหัวใจของเรานี่อาจจะกล้าพูดไปนี่ว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าแท้จริงมาอยู่ในหัวใจของเราไปแล้วนี่คือเครื่องมือทำให้ความเป็นพุทธบริษัทของเราสมบูรณ์ความสะอาดความสว่างความสงบเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจของเรานั่นคือการทำให้พระพุทธธรรมประสงค์เข้าไปอยู่ในหัวใจของเราไม่มีอะไรดีกว่านี้
คุณสนใจเรื่องความสะอาดสว่างสงบให้ถูกจุดให้เต็มที่เต็มความหมายนะจะมีประโยชน์มากนี่ตอนนี้นะสะอาดสว่างสงบทำให้เรามีพระพุทธเจ้าในหัวใจของเราได้นี่ตอนที่สองผมพูดด้วยคำว่าจิตว่างประกอบอยู่ด้วยภาวะสะอาดสว่างสงบไอ้คำว่าจิตว่างนี่ผมพูดมาหลายปีหรือสิบกว่าปีจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีคนไม่เข้าใจอยู่เพียงแต่เข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเข้าใจเคว้เข้าใจผิดขัดแย้งกันไปต่างๆนั่นนะเดี๋ยวนี้ก็จะพูดเพื่อให้คุณเข้าใจที่จะมีสะอาดสว่างสงบก็ต้องจิตต้องว่างหรือว่าจะมีสะอาดสว่างสงบแล้วจิตมันก็ว่างถ้าจิตไม่สะอาดก็ไม่ว่างไม่สงบก็ไม่ว่างไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบก็คือไม่ว่างถ้าว่างมันก็สะอาดสว่างสงบคำว่าจิตว่างในที่นี้นะหมายถึงจิตกำลังไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรใจความสำคัญมันอยู่ที่นั่นจิตไม่ได้เกิดกิเลสอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอะไร นั่นเรียกว่าจิตว่างมันมือไม่ได้จับอะไรก็เรียกว่ามือของเรากำลังว่างพอมือของเราไปจับอะไรก็เสร็จแรกมือของเราก็ไม่ว่างจิตไม่ได้เกิดอุปาทานไปจับฉวยอะไรก็ว่าก็เรียกว่าจิตว่างเมื่อจิตนี่ต้องมีอารมณ์เสมอนะจิตนี่มันก็ต้องมีอารมณ์สำหรับรู้สึกทางจิตแต่ถ้ามันไม่ได้จับฉวยอารมณ์ใดๆเลยมาไม่ได้ยึดมั่นอารมณ์ใดๆเลยก็เรียกว่ามันว่างนะจิตจะรู้สึกต่ออารมณ์แต่ไม่ได้จับฉวยอารมณ์นั้นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนจิตนี่ต้องมีอารมณ์เสมอไม่งั้นมันไม่เป็นจิตมันเป็นจิตแต่มันมีอารมณ์มาร่วมด้วยทีนี้ที่ว่าว่างนั้นไม่ใช่ว่างจากอารมณ์จิตต้องมีอารมณ์มันจึงจะเป็นจิตขึ้นมาชนิดหนึ่งแต่เมื่อไม่ได้จับฉวยอารมณ์ใดๆโดยความเป็นตัวกูเป็นของกูหรือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนจิตนั้นมันก็ไม่มีการจับฉวยเมื่อไม่มีการจับฉวยก็เรียกว่ามันว่างที่พวกบางพวกเช่นพวกอภิธรรมเนี่ยเขาว่าจิตว่างไม่ได้เพราะจิตต้องมีอารมณ์ไม่ว่างจากอารมณ์ก็ถูกแล้วจิตมีอารมณ์แต่จิตไม่ได้จับฉวยเหมือนกับมือไม่จับฉวยก็ยังเรียกว่าว่างไอ้ความว่างในที่นี้มันหมายถึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น มันอาจจะเอาไอ้ความว่างนี่เป็นอารมณ์ก็ได้นะเอาความสะอาดเป็นอารมณ์ก็ได้เอาความสว่างเป็นอารมณ์ก็ได้เอาความสงบเป็นอารมณ์ก็ได้แต่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นความสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นความสว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นความสงบโดยความเป็นตัวตนของจิตหรือว่าของธรรมเหล่านั้นหรือแม้จิตจะมีอารมณ์ว่างกำหนดอารมณ์ว่างก็ไม่จับฉวยยึดมั่นอารมณ์ว่างไม่ยึดมั่นในความว่างจิตก็ยังคงว่างอยู่จิตรู้สึกว่างจากความจับฉวยรู้สึกต่อความว่างความว่างนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตแต่จิตไม่จับฉวยความว่างนั้นโดยความเป็นตัวตนนั้นจิตนั้นก็ยังว่างที่จิตมีภาวะสะอาดก็ไม่ได้จับฉวยภาวะสะอาดมาเป็นตัวตนของตนเป็นเพียงอารมณ์เฉยๆก็ยังคงว่างสะอาดและสว่างจิตมีภาวะสว่างรู้สึกความสว่างมีสว่างนั้นเป็นอารมณ์แต่ก็ไม่จับฉวยมาเป็นตัวตนมันก็ยังว่างที่จิตมีภาวะสะอาดไม่ได้จับฉวยความสะอาดมาเป็นตัวตน
หลงไหลไปอยู่นี่มันก็ยังว่างจิตไม่ว่างจากอารมณ์จริงแต่ว่าจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นต่ออารมณ์ได้นั้นเมื่อใดไม่มีความยึดมั่นในสิ่งใดเลยก็เรียกว่าจิตนี่ว่าง เรายึดความว่างเป็นอารมณ์นี่มันยึดไม่ได้อยู่ดีนะแล้วมันจิตมันก็ไม่ยึดเพราะจิตมันมีปัญญามันมีฉลาดซะแล้วไอ้จิตว่างนั่นประกอบอยู่ด้วยปัญญาสูงสุดเพราะมันไม่ยึดถ้ายึดก็โง่ถ้าฉลาดรู้จริงมันก็ไม่ยึดไอ้จิตฉลาดรู้จริงนั่นมันเห็นโลกคือสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างนี่เห็นนี่คือทัศนะคือญาณะคือปัญญาจิตมีปัญญามีญาณมีทัศนะเห็นสิ่งทั้งปวงคือโลกทั้งปวงว่างโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากสิ่งที่จะเป็นตัวตนและว่างจากสิ่งที่จะเป็นของตนอัตเณวาอัตนิอัตนิเยนวาสุญโญโลกนี้สุญโญคือว่างจากอัตตาว่างจากอัตนิยาว่างจากความหมายที่เป็นตัวตนว่างจากความหมายที่เป็นของตนจิตนี่เห็นอันนี้ด้วยปัญญาแล้วมันจะบ้าไปยึดถือยึดมั่นอะไรได้มันเห็นโดยความเป็นของว่างจากตัวตนและของตนนะจิตนี่ก็ไม่ยึดถือเพราะมันยึดถือไม่ได้มันเห็นความที่ยึดถือไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันเป็นของว่างจิตก็พลอยว่างจากการยึดถือไปด้วยจิตในสภาพอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างคือไม่ยึดถืออะไรเลยโดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั้นท่านจึงสอนให้เราเนี่ยพิจารณาอีกแม้แต่อาหารวินตบาจีวรเจนาสนาเภสัชโดยความเป็นนิสัตโตนิชีโวสุญโญว่างจากตัวตนอย่างนั้นเป็นบทเรียนแรกที่สุดอย่าไปยึดถืออาหารวินตบาจีวรเจนาสนาเภสัชอะไรเลยทั้งที่เราต้องการอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งอาศัยอยู่อย่างยิ่งก็อย่าได้ไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนเลยสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในคำว่าโลกเขาใช้คำว่าโลกรวมหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นจิตใจก็ได้มันเป็นโลกไปหมดทั้งหมดนั้นมันว่างจากตัวตนและของตนพอจิตเห็นอันนี้จิตก็ไม่ว่างมันจิตก็มายึดถือมันก็ว่างเองเฉยเองจิตจึงมีอะไรอิสระภาพถ้ามันไปจับช่วยอะไรเขาว่ามันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นที่มันไม่จับช่วยอะไรเลยมันก็มีอิสระภาพคืออิสระภาพของจิตคือจิตไม่จับช่วยอะไรนี่ความว่างนั่นคืออิสระภาพที่นี่ว่าจิตไม่เป็นธาตุของอะไรจิตนั้นก็มีอำนาจมีกำลังมีพลานุภาพมีทัศนะมีสมรรถนะจิตที่ว่างนี่มีกำลังสูงสุดมีอานุภาพสูงสุดมีอิสระภาพสูงสุดนั้นมันก็ทำอะไรได้ดีทำอะไรได้ดีผมถึงพูดว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างไอ้พวกที่มันเข้าใจไม่ได้มันก็โอ้เพราะมันไม่เข้าใจทำงานด้วยจิตว่างทำยังไงคือทำงานด้วยจิตที่ว่างจากความยึดถืออะไรอยู่จิตนั่นกำลังเป็นอิสระที่สุดจิตนั่นกำลังมีปัญญาที่สุดคือมีสะอาดที่สุดสว่างที่สุดสงบที่สุดนั่นจิตที่ไม่ได้เป็นธาตุของอะไรไม่จับช่วยอะไรก็เป็นจิตอิสระเฉลียวฉลาดถ้าไปจับช่วยอะไรมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นเสร็จแล้วมันไม่อิสระมันไม่อาจจะเฉลียวฉลาดได้เพราะมันไม่ตกเป็นธาตุของสิ่งนั้นเสร็จแล้ว
มันอย่าไปเป็นทาสของอะไรคืออย่าไปยึดมั่นอะไรมันก็อิสระมันก็คล่องแคล่วแล้วก็มีกำลังมันจิตว่างทำงานได้ดีทำงานยากยากได้ดีคิดเก่งจำเก่งนึกเก่งอะไรก็เก่งไปหมดทำงานไปจิตว่างงานนั่นจะเป็นผลดีแล้วที่มันวิเศษประเสริฐที่สุดก็คือว่ามันเป็นความสุขอยู่โดยตัวมันเองมันเป็นความสุขในตัวมันเองโดยอัตโนมัติพอจิตว่างมันเป็นสุขที่สุดเลยเราไปทำอะไรข้าก็ทำได้ดีจะทำการทำงานในโลกนี้ก็ทำได้ดีจะปฏิบัติเข้าไปนิพพานก็ทำได้ดีนั่นขอให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่ามีตัวกูของกูเป็นผู้ทำงานอย่ายึดเอาจิตเป็นตัวกูของกูเป็นผู้ทำงานให้มันเหลือแต่จิตมันเป็นจิตเท่านั้นแหละเลือกตัวกูของกูเลือกตัวตนใช้เหลือแต่จิตถ้าเราอยากมีตัวเรานะเรายังเสียดายตัวเราอยู่อยากมีตัวเราก็ให้มันเป็นอันเดียวกับจิตที่ว่างไปเสียก็แล้วก็ไม่ต้องมีตัวเราที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งเหลือแต่จิตที่มันว่างนั่นก็จะมีอานุภาพทางจิตทางปัญญามากเอายกตัวอย่างว่าคุณจะเอาก้อนหินมาขว้างถูกต้นไม้ต้นนี้นะคุณอย่ามีตัวคุณที่เป็นผู้ขว้างมันเลิกตัวตนเสียมันเหลือแต่จิตเอาไปเป็นอันเดียวกับจิตเสียและจิตมันทำของมันเองได้ไม่มีตัวคนไม่มีตัวเราที่จะเป็นผู้ขว้างผิดหรือขว้างถูกก็จะดีใจหรือจะเสียใจนี่เลิกหมดให้เหลือแต่จิตเป็นจิตไปเสียเองอ้าวถ้าให้ดีกว่านั้นจิตก็อย่ามีเลยมีแต่การขว้างให้ตัวเราก็ดีจิตก็ดีเป็นการขว้างแล้วนะนั่นมันก็จะขว้างถูกด้วยอำนาจของไอ้ความว่างของจิตของมันเป็นธรรมชาติสูงสุดขึ้นมาเนี่ยความเป็นสมาธิมันก็มากถ้ามีตัวเราอยู่ฟุ้งซ่านถ้ามีจิตอยู่ก็ยังฟุ้งซ่านอย่ามีทั้งสองมีแต่การขว้างลืมหมดไม่มีอะไรมีแต่การขว้างโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็จะมีฝีมือนี่ผมอาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนานี่นะพูดนะแต่พอเอิญมันไปตรงกับเรื่องของพวกเซนพวกเซนเขามีเคล็ดมีอะไรอย่างนี้ที่เขาฟันดาบบ้างยิงศรบ้างอะไรบ้างมึงกับปาฏิหาริย์แล้วเขาเลิกตัวตนหมดเหลือแต่การกระทำอะไรในไปรวมอยู่ที่การกระทำในคนเหล่านี้มันก็ฟันดาบเก่งยิงซ้อนเก่งอะไรเก่งคือทำอะไรเก่งทุกอย่างมันลืมตัวตนมันลืมจิตลืมอะไรหมดเลือดในการกระทำตามธรรมชาติมันให้พระเจ้ามาช่วยทำให้กฎของธรรมชาติเท่านั้นมาช่วยทำให้มีทำงานทุกชนิดในจิตว่างจะมีผลดีที่สุดแล้วก็จะเป็นสุขอยู่ในตัวมันเองนี่คือจิตว่างไม่มีอุปาทานไม่มียึดมั่นถือมั่นว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนนี่คือว่างจากความยึดถือจิตนั่นยังคงรู้สึกว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ก็รู้ได้มันก็รู้ได้ว่าว่างมันก็รู้ว่าสะอาดมันก็รู้ว่าสว่างมันก็รู้ว่าสงบแต่มันก็ไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านี้เลยจิตนี่ไม่ยึดถืออะไรมือว่างอยู่เสมอเราเรียกกันว่าจิตว่างทำงานได้ดีสนุกสนานอยู่ในการทำงานไม่ต้องรีบเลิกงานไปอาบอบนวดนึงตอนสุขอยู่ที่นี่แล้วจะไปอาบอบนวดทำไมเนี่ยไอ้สุขอยู่ในการกระทำในจิตว่างนี่มันมากกว่าที่ไปอย่างนั้น มีความสุขอยู่ในตัวความว่างมีความสะอาดในตัวความว่างมีความ
สงบอยู่ตัวความว่างสว่างในตัวความว่างเป็นปัญญาสูงสุดเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสว่างจากความยึดถือโดยประการทั้งปวงมีปัญญาสูงสุดมีแสงสว่างที่สุดมีสมรรถนะมากที่สุดนั่นคือจิตที่หลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นไปจากไอ้ความยึดถือนั่นคือจิตว่างนั่นจำไว้ว่าสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นองค์ประกอบของจิตว่างเป็นคุณสมบัติของจิตว่างจิตว่างประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติคือสะอาดสว่างและสงบนี่เราพูดกันถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นคำพูดสามคำสะอาดสว่างสงบเอาเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาใส่ใจเราก็ได้ถ้าเข้าไปอยู่ในนั่นแล้วจิตว่างไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวกูมีของกูก็เป็นสุขทันทีมีสมรรถนะในการกระทำการงานในหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านด้วยจิตว่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายก็ทำหน้าที่ของท่านด้วยจิตว่างท่านจึงทำได้ดีและมีความสุขอยู่ที่นั่นนี่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ทำตามอย่างคอยเข้าใจความว่างจิตว่างถ้าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจะไม่มีความทุกข์เลยจะเป็นสุขอยู่ในตัวการกระทำก็ทำได้ดีด้วยนี่เรื่องสิ่งทั้งสามนี้คือภาวะสะอาดภาวะสว่างภาวะสงบมีอยู่ที่จิตก็เป็นจิตสะอาดสว่างสงบและจิตนั้นไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนจิตนั้นก็คือจิตว่างนี่หวังว่าคุณคงจะเข้าใจคำว่าจิตว่างอย่างถูกต้องอย่างนี้และใช้ประโยชน์ให้ได้ไอ้พวกโน้นเขาถือว่าจิตว่างไม่ได้เพราะมีอารมณ์เขาถูกแล้วจะมีอารมณ์ก็มีไปแต่มันไม่ได้ยึดถืออารมณ์มันก็ว่างเรามีเงินโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในเงินจิตก็ยังว่างอยู่เนี่ยเพื่อมีอะไรก็ตามที่เป็นหน้าที่การงานมีอะไรก็ต้องทำไปโดยที่ระมัดระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าพอยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันจะกัดเอาเจ็บปวดแหละคุณจำไว้คอยสังเกตพอยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเอาเจ็บปวดมันก็ไม่ยึดมั่นก็ว่างก็ไม่รู้จะกัดใครมันไม่มีอะไรจะกัดใครมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เจ็บปวดนี่คำบรรยายครั้งที่9ครั้งที่8เรื่องสะอาดสว่างสงบทำให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราได้จริงถ้าไม่เรามีจิตว่างซึ่งเป็นสุขอยู่ในตัวมันโดยอัตโนมัติและมีสมรรถนะมีอานุภาพที่ทำหน้าที่การงานอะไรให้มีผลดีถึงที่สุดขอกำชับเป็นคำสุดท้ายว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยังมีต่อนะยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีเมื่อเราตั้งแต่เกิดมาจะยึดเตือนให้เป็นตัวเราเป็นของเราให้มันว่างตั้งแต่แรกเกิดมา นี่ก็มีบรรยายกันเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้แล้วก็ปิดประชุมมันจะเป็นอะไรนักหนาถ้าเอาเรื่องอย่างนี้ไปสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมันจะบ้าหรือดีก็จะไปคิดกันหน่อยนี่มันเป็นปัญหาตกเถียงที่เขาไม่ยอมให้มีการสอนในความรู้อย่างนี้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจนเราต้องตั้งมหาวิทยาลัยเถื่อนต่อหางหมา